นเนี่ยวงการแฟชั่นชอบใช้เพราะอะไรเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นมากมันมีความฉ่ำวาวเยอะเวลาเราทาเป็นเบสต้องการหน้าฉ่ำวาวต้องการผิวฉ่ำวาวอย่างเงี้ยตัวเนี้ยใช้ได้โดยที่มันไม่ออยลี่มากแต่ข้อเสียของมันคือมันก็มีข้อเสียเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าคนผิวมันมากๆตัวสโตกไอตัวพิกเมนต์น่ะที่มันอยู่ในตัวสโตกที่เป็นสีชมพูชมพูเนี่ยบางทีอ่ะบางคนแพ้รูมขนใหญ่มันไม่เข้ายากเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก็ส่วนใหญ่ product เนี่ยในแต่ในรัตแบบในส่วนของสกินแคร์ในส่วนของสครับบางทีเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบเลือกยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องเทสต้องล้างต้องบีบดขยำต้องขัดล้างเช็ดแล้วก็ส่วนตัวฟาวเดชั่นเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีให้เลือกแบบหลายแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้คือเราต้องเทสต้องลองกับหน้าน้องๆซึ่งเสียสละใบหน้าอันงดงามให้เราเนี่ยได้ลองกันจริงๆเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด